เกตกันแล้วนะคะเหมือนรถถังนะอันนี้นี่เจ๋งมากเลย B&O รุ่น A9 นะครับอันนี้เป็น Surface Go 2 Surface Go 3เนี่ยตรงเนี้ยเป็นโซนอาหารหน้าลิฟต์แก้วนะตรงนี้นี่ขนแน่นเลยอิ่มเพลินเดินกินหน้าเป็นแบบเหมือนเจนะสีเหลืองๆอันนี้มาร้านอะไรคะ HP Lenovo Asus Acer Huawei VNO Oppo Vivoครับทุกคนวันนี้นะครับเราพาอลิสมาเดินเล่นเซ็นทรัลเมนเกตเดี๋ยวเราไปลองดูว่าหลังจากที่ล็อกดาวน์ไปหลายเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรขายบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาเดินชมเซ็นทรัลเมนเกตนะครับอลิสลูกเป็นไงถึงเซ็นทรัลเมนเกตกันแล้วนะคะเจอร้านแรกของ DJI นะใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวพาอลิสเข้าไปดู DJI หน่อยโลโบมาสเตอร์ S1 นะเป็นเหมือนรถถังนะนี่เป็นคอนโทรลนะอันนี้เป็นโดรนทูนะอันนี้มาใหม่นะ DJI SPV นะตัวนี้มันจะมีกล้องด้วยสวมที่หัวแล้วก็ดู DJI Mini SE นะถ่ายภาพความละเอียด 2K แล้วก็ตัวนี้เป็น Mini 2นะตัวนี้ 4K ที่เขาบอกว่าถ้าเป็น Mini 2กับตัว SE นี่นะเดี๋ยวเขาลงทะเบียนให้ฟรีแล้วก็เขาจะทำเรื่องส่งกสทช.ให้แต่ค่าประกันบุคคลที่3ต้องจ่ายเพิ่มเองอีก900บาทอันนี้เป็น DJI Pocket 2แล้วก็ตัวนี้เป็นโรนินนะครับเป็นที่ต่อกล้องนะอันนี้เป็น Osimo 4แล้วก็อันนี้เป็น Osimo 5นะตัวนี้เป็น Air 2ที่เขาบอกว่าตัวนี้นี่ลงทะเบียนให้ฟรีแล้วก็ประกันบุคคลที่3เนี่ยก็คือฟรีด้วยนะดูมาเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วอยากได้นะแต่ก็มีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะบินโดรนนี่ไม่ได้บินได้ทุกที่นะมันต้องมีใบอนุญาตต้องขออนุญาตด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรอีกชั้นนี้เป็นชั้นพวกเกี่ยวกับ IT นะนี่เป็นร้านเป็นโฟนขายพวกเคสติดฟิล์มแล้วก็พวกแอคเซสซอรีต่างๆช็อป AAS นะครับโหคนรอคิวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยด้านหน้านี่เป็นเซ็นทรัลตรงนี้ก็เป็นบูธติดฟิล์มขายพวกเคส iPad iPhone accessory ต่างๆตรงนี้ชูนะซาบีน่าชูคอฟฟี่นะครับมีร้านเจมาร์กนะตรงด้านนู้นเป็นร้านขายพวกแอร์เครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า IT นะชั้น2อันนี้ JIB มีธนาคารอสอยู่นี่นะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นร้านซูมคาเมร่าวันนี้จะช้อปปิ้งอะไรตรงนี้เป็นร้านขายเครื่องซักผ้าทีวียี่ห้อ Haier โอเคได้ตอบ Oppo ดอทไลท์ดูดอทไลท์หน่อยร้านดอทไลท์นี่เป็นร้านที่ขายไฮเอนด์นะ Apple พวกลำโพง B&O นี่อันนี้นี่เจ๋งมากเลย B&O รุ่น A9 นะครับอันนี้เป็นลำโพงนะลูกราคาอยู่ที่ 116,000 บาทนะครับยี่ห้อนี้ดีมากอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศอันนี้เป็นหมวกเลเซอร์ปลูกผมโอ้ยเจ๋งว่ะโหแต่ราคา 30,000 กว่าครับพวกแอคเซสซอรีนะเป็นกระติกน้ำร้อนปรับอุณหภูมิได้นะก็อันนี้เป็นอะไรลำโพงนะเป็นโคมไฟของแปลกๆเยอะมากเลยนี่คีย์ฮอร์นนี่เจ๋งเหมือนกันคีย์บอร์ดเฮ้ยมีรถด้วยว่ะเดี๋ยวดูนี่รถอะไรอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับสวยนะยี่ห้ออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกราคา 1,900,000 บาทด้านนี้เป็นแอคเซสซอรีเคสมือถือด้านหน้านี่เป็น iPhone 13ร้านดอทไลท์นะครับเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ IT ที่ค่อนข้างจะไฮเอนด์และมีความแปลกมีหลายๆแบรนด์รวมอยู่ในนั้นเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้ Banana IT เดี๋ยวเราไปดู Surface นี่เป็นบูธ Microsoft นะครับนี่อยู่ในร้าน Banana IT นะตอนนี้ออก Surface Pro 8ตอนนี้เป็น Surface Pro X บางจริงๆ Surface นี่มันเป็นอะไรที่มันก็น่าใช้มากอันนี้เป็น Surface Go 2 Surface Go 3ก็ตรงนี้จะเป็นของ Apple นะ iMac นี่จะเป็นรุ่นเก่าอยู่ MacBook Air นะครับแล้วก็ MacBook Pro อันนี้จะเป็น iMac รุ่นใหม่จอภาพ 4.5K โน้ตบุ๊กของ Lenovo นะตรงนี้เป็นของ Acer นะอันนี้เป็นเครื่องเกมนะ K5 ยังไม่มาตัวนี้เป็นแอคเซสซอรีนะของ Apple ตัวนี้เป็น HP นะเอ้ยลำโพงด้วย Marshallอันนี้ iPad mini นะมาละโอ้เล็กดีนะแล้วก็มี Apple Pencil 2กระทัดรัดดีนะ
พอดีมือเนี่ยเล่นเกมได้เลยนะไม่ใหญ่เกินร้านบานาน่าไอทีนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่มีของค่อนข้างเยอะเลยนะมีหลายหลายแบรนด์มากเลยขายพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซะส่วนใหญ่นะร้านนี้นะครับแพ็คไว้ไปดูเป็นยังไงบ้างแพ็คไว้ตกแต่งดีนะร้านนี้ได้เป็นเรื่องของธีมนะเนี่ยผมจัดเรียงดูสวยงามกว่าบานาน่าไอทีนะข้างหน้าเป็น JIB ในโซนของเกมมิ่งนะแปลกนะไม่เคยเห็นเลยไปดูหน่อยเข้ามาก็จะเป็นพวกนี้เลยครับตัดสายฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ดีนะASUS ZenBook Duo 14เนี่ยมันมี2จอตรงนี้คือจอนะเป็นทัชด้วยนะ Apple มันไม่ยอมทำแบบนี้สักทีเป็นพวกเมาส์นะเมาส์ยี่ห้อนี้พวกเกมเมอร์ชอบใช้นะ Lenovo Acer จะมีพวกหูฟังนี่เกมเมอร์ร้านนี้เป็นร้านที่ขายพวกคอมพิวเตอร์แนวเกมเมอร์ช็อป Samsung นะ iStudio นะนี่แล้วก็มีบูธ Realme Oppoอันนี้ถิวไม่รู้จะกินอะไรลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแล้วกันนะโอเคนะไปเซนทันเวสเกตลิฟต์เขาเป็นลิฟต์แก้วด้วยนะนี่คือชั้น1 นะครับของเซนทันเวสเกตออกบูธขายของตรงนั้นจะเป็นพวกซุ้มขายอาหารขนมคริสปี้ครีมแล้วก็ซับเวย์แล้วไปดูตรงกลางกันเป็นยังไงนี่นะครับละรองเท้ายี่ห้อทีว่านะครับลดราคา 50% รองเท้ายี่ห้อนี้เป็นรองเท้าสำรองรัดส้นพวกฝรั่งชอบใช้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันก่อนพวกอาหารยามาซากิร้านเบเกอรี่นะตรงนี้จะเป็นคาโต้เฮาส์อัพเดอร์ยูบาราพรเนี่ยตรงนี้เป็นโซนอาหารหน้าลิฟแก้วนะตรงนี้นี่ขนแน่นเลยตรงนี้จะเป็นพวกซุ้มขายอาหารมีชาตามือมีหนมเปี๊ยะมีน้ำตาลสดซุปมาฉานร้านไปพวกนี้เป็นเบเกอรี่ตรงนี้เป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็ชอบมาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เขาจะแยกเป็นโซนมีผักสดด้วยตรงนั้นมีซุ้มนะออกบูธขายของอิ่มเดินกินวันที่ 15-31 ตุลานะครับฟังนะร้านนี้ Little C Milk Cream บัตรทีเด็ดยำร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นนะครับร้านจบที่ยำนะครับน่ากินนะถ้าหน้าเป็นแบบเหมือนเจนะสีเหลืองๆไม่เจนะมีปลาด้วยเจอะไรว่ามีปลาทำตีมเหมือนเจนะอ๋อสงสัยตีมเก่ามาวางนะไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันก็ออกเจแล้วเอ้ยแต่มีนะนี่มีหนมจีบเจนะโอ้โหนี่เจเต็มๆเลยตีมันขัดกันนะเนี่ยเนี่ยร้านสารเจ้านะอันนี้น่าจะเจกล้วยเบรกแตกนะครับทิมนะครับมี2ซอยนะครับจริงๆเนี่ยป้ายมันยังเป็นเจฟู้ดกู๊ดเฮลท์อยู่เลยนะเนี่ยแต่มันไม่ใช่เจละงงเหมือนกันโซนของจิวเวลรี่นะแล้วก็ตรงนั้นเป็นเทลวินเป็นช็อปแอนด์นิโรนะตรงนี้เป็นรองเท้านะชูร้าน XX ที่นี่ถือว่าใหญ่นะเดินเหนื่อยเลยเดิน3ชั้นนี่ขาเมื่อยตอนนี้พาลิสมาเดินชั้น1นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างที่ตรงนี้มีร้านโต๊ะโต๊ะเยอะอันนี้เป็นร้านเครื่องสำอางหน้าที่มูจิไปดูกันนาลิสมาร้านอะไรคะของใช้ภายในบ้านมีพวกสบายผ้าเป็นกลุ่มของใช้มีพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กด้วยนะราคาลูกค้าสีที่นี่ถือว่าใหญ่แกแม่ใช้ได้ของมันช่างสดนะอันนี้คือโซนอีเกียนะคะถ้าใครสนใจอยากมาซื้อของใช้ในบ้านก็แวะไปอีเกียตรงนี้นะตรงนี้นะครับเป็นอีเกียบางใหญ่ในนี้มีอีเกียคาเฟ่ด้วยครับอีเกียคาเฟ่ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้นั่งนะของไอเกียไม่แพงนะดูขนมไข่มุก45บาทสตรอเบอรี่สมูทตี้แล้วก็แอปเปิลกิวีสมูทตี้แค่45บาทเองนะก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับเครื่องดื่มตรงนี้จะเป็นร้านวันนี้เขามี iStudio 7 by ของ7 iPhone ตรงนี้อะเซสซอรี่นะฟิล์มเดส Apple Watch iPad แล้วก็ตรงนี้จะเป็น MSI HP Lenovo Asus Acer Huawei Vivo Oppo Vivo Xiaomi หูฟังนะตรงนี้เป็นพวกอะเซสซอรี่นะอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์อันนี้จะเป็นหูฟังนะน่ารักลายแววส่วนใหญ่คนจะมาอยู่ตรงนี้ Apple นะ Apple นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ขายดีจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงโซนนี้นะเป็นบูธขายต้นไม้นะครับสำหรับน้องๆหนูๆ นะครับที่มาเที่ยวเนี่ยก็จะมีที่นั่งพักตรงนี้ด้วยทำเป็นรูปไดโนเสาร์นะเนี่ยจุดพักคอยน่ารักนะร้าน Eat Roche Nature Republic นะครับตัวนี้ตอนนี้มาแวะร้านเสื้อร้านนี้นะครับ Blue Sky 11นะ
นี่หมอมาจะมาหาร้านจะซื้อเสื้อผ้าไปเที่ยวทะเลกับลูกเห็นจอดเลยค่ะแนะนำคนลดราคาอยู่ทางร้านถูกมากๆเลยราคา100กว่าบาท200เหลือเชื่อเลยกางเกงยีนส์250บาทเป็นไงบ้างวันนี้ลูกชอบสนุกไหมสนุกใช่เนอะอันนี้ไม่ได้เล่นชุดเสื้ออย่างเดียวเหลือ150ร้อยเดียวมีแต่299เหลือ150มีหลายแบบเลยเอาหูพี่เขาจะหมดหน้าช็อปสุดๆจะอดใจไหวไม่น่าตัวละ150หน้าชุดหนึ่งนะเขาเป็นแมทกันเลยผู้ชายตัวเท่าไหร่250มาเจอกันที่ชั้นบูมสกาย11เลยสำหรับวันนี้นะครับก็พาเดินชมเซ็นทรัลเวสเกตแต่คงเดินไม่หมดของเยอะจริงๆนะมาเดินได้นะ